บ้านเติ้นแก่งไร่สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ช่องบ้านเติ้นแก่งไร่ต้องขอโทษพี่ๆน้องๆด้วยไม่ได้นำคลิปอาหารมาฝากนะคะวันนี้พี่ต้องแคบไปเก็บวัวมันว่านญี่ปุ่นที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปลายฝนปีที่แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ยับจีลาหรือว่าซ้ายไปสักอิดแล้วนะคะแกไปสักอิดแล้วสั่งยอดมาจากพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่ว่าผีปลูกแบบออแกนิกไว้กินเองไว้ประกอบอาหารอาศัยมีนะพี่น้องหน้าหัวไม่ซวยมากแต่ว่าปลอดภัย 100% ค่ะไปค่ะไปเก็บพวกมันว่านญี่ปุ่นกัน
นี่ค่ะพี่น้องที่เก็บในรบเช้าได้เถียมเท่านี้ก่อนนะคะพี่น้องเก็บได้เถียม5โมงเช้าค่ะหายร้อนจังอู้พี่น้องโอ้ดินกระแข้งโป๊ะวันนี้ก็เก็บได้เท่านี้ก่อนช่วงเช้านะคะผีต้องข้อตัวตัดว่ามันแต่งว่ามันว่าไรว่าให้เรียบร้อยนั่นช่องบ้านเตินแกงไร่ต้องฝากพี่น้องก็ติดตามก็เป็นกำลังใจก็ซับสไครต์ให้ผีด้วยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ